ประชาชนเขาเดือดร้อนนี่นะครับถนนหลังเทศบาลท่าขอนยางมหาสารคามนะครับไม่เคยได้รับการเหลียวแลอะไรเลยไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรทั้งนั้นซ่อมไปก็มีแต่พังปีไหนก็ปีไหนครับดูครับดูหลุมครับนี่นะครับผมจริงผ่านจอ